อัปเดต Supreme สดสดร้อนร้อนเหมือนอากาศของประเทศไทยเลย FW18 สีขาวตัวนี้ไซส์ M ซื้อตอนนี้46ยูโรเซลนี่100ยูโรนะฮะบอกไว้ก่อนเห็นไม่ทันโอข้างหลังคือคนไม่เอาอ่ะเอาง่ายๆสวัสดีครับผมมีฮอปจากยูรูท็อปนะฮะวันนี้ผมจะมาอัปเดต Supreme FW18 นะฮะเป็นของที่เพิ่งมา For Winter นี้ก็คือหลังจากที่เป็น SS18ใช่ไหมตอนนี้ก็เป็น FW แล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูว่ามีของอะไรยังไงบ้างนะฮะอย่างแรกๆนะที่ผมจะบอกก็คือผมกดไปแล้วนะฮะซื้อไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายดันลืมนั่นแหละ Supreme ตอนนี้ออกมาแล้วนะฮะเพิ่งลงไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือวันที่18ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเพิ่งลงของลงไปที่สโตร์นะฮะสามารถไปซื้อได้ตามสโตร์ก็มีพวกญี่ปุ่นฝรั่งเศสนิวยอร์กตามอะไรพวกเนี้ยเออแล้วก็วันนี้วันที่20นะฮะเป็นวันที่เปิดให้ดรอปผ่านออนไลน์ผมก็ซื้อผ่านออนไลน์นั่นแหละเดี๋ยวผมมาให้ดูแล้วกันว่ามันมีอะไรมาบ้างนี่ก็คือหน้าเว็บนะฮะส่วนมากคนชอบเถาเป็นเว็บไลน์มันก็คือเว็บ Supreme เป็นเว็บโดยตรงของ Supreme เลยพอกดคลิกเข้าปุ๊บใช่มั้ยฮะแล้วเราก็กดคลิกดูข้างหน้ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเข้าไปปั๊บใช่มั้ยเข้าไปตรงช็อปเลยนะฮะนั่นแหละเข้าไปตรงช็อปตรงนี้เลยหลังจากนั้นก็จะมีพวกลายผ้าเห็นปะตัวนี้สวยตัวนี้สวยเห็นมั้ยเนี่ยถ้าคลิกเข้าปุ๊บมันก็จะให้โชว์อย่างงี้เลยแต่ผมว่ามันดูไร้สาระเกินไปการมาดูสั้นๆอย่างเงี้ยมันดูยากดูลำบากลูกตาแนะนำให้ลงมานะฮะแล้วก็มาดูวิวหมดเลยเนี่ยก็คือจะดูแบบทุกอย่างว่ามีอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดของหมดนะฮะมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยว่าเนี่ยโซเอาโอ้ยสีดำนี่ยังเหลือสีแดงหมดอย่างที่เห็นนะฮะก็คือสีดำส่วนมากจะเหลือแล้วก็เหลืออันนี้หมดครับผมเรามาดูกันง่ายๆรวดเร็วเลยดีกว่าก่อนอื่นนะฮะนี่ก็คือหน้าเว็บของ Supreme นะแล้วก็ผมก็เข้าไปอีกเว็บนะนี่ก็คือเว็บ Supreme Community นะฮะก็จะเป็นดูหลายๆอย่างสิ่งที่ผมจะไปเช็คก็คืออ่ะ Drop List นะฮะไปดูของวิก0ที่เพิ่งผ่านมาดีกว่าวิก0ก็คือที่มันลงที่ Store นะฮะไม่ได้ลงที่ออนไลน์มีบางอย่างที่มีเหมือนกันอย่างที่ลง Store นะฮะเห็นไหมที่พีคสุดเลยนะก็คือนี่เสื้อ Moderna T นะให้เห็นไหมเนี่ยสีดำหรือตัวเนี้ยโหคนแบบโคตรเยอะอ่ะคือคนสนกันเยอะมากตัวนี้สวยมากเพราะมันมีเหมือนเป็นลายเซ็นมีคำว่า Supreme มันดู Supreme จริงๆแต่สีฟ้านี่ไม่ค่อยผ่านสีเทาก็พอได้สีแดงโดนแต่ส่วนมากนะฮะถ้าเป็นเสื้อ Supreme จี๊ดสุดก็คือจะเป็นสีขาวและก็เป็นสีแดงประมาณนี้แต่สีขาวนี่จะพีคสุดสีขาวสีดำเนี่ยเออคนจะชอบเพราะมันใส่ง่ายถ้าเป็นเสื้อมันไม่เหมือนพวกอะเซสซอรี่อย่างอื่นเคสโทรศัพท์ผมมีโอกาสได้กดไม่รู้ว่าตอนนี้หมดหรือยังนี่คือเคสโทรศัพท์นะฮะก็เป็นแบบที่ฮิตอันดับ2เลยอ่ะเหมือนเดิมฮะทำกับโมฟี่ธรรมดาแต่ที่พีคสุดคือมันทำเฉพาะ iPhone 8 Plus แล้วก็8ธรรมดาคือผมไม่มี8ก็คือหมดสิทธิ์ใช้ไม่ได้เสียดายเป็นแบบ 2,500 มิลลิแอมเป็นเคสที่พร้อมกับ power bank ก็คือติดตัวเลยอ่ะเอออย่างนี้ดีชาร์จง่าย shoulder brackสะพายข้างสุดจี๊ดสีม่วงก็สวยสีดำก็ดูเท่สีเหลืองดูทะแม่งไงไม่รู้ลืมบอกไปว่ารถนี้นะฮะสีใหม่ที่เข้ามาเป็นสีม่วงและก็สีเหลืองนะเอาเป็นสีน้ำเงินออกกับเอาเป็นสีกากีออกสีเทาๆน้ำตาลอะไรนั่นแหละแต่ผมว่าสีม่วงเข้ามาถูกใจมากเพราะชอบแต่สีเหลืองก็เด่นดีอ่ะเปิดขายในออนไลน์นะฮะนี่จะเป็นวีควันเนี่ยที่เพิ่งลงมาก็จะมีคล้ายๆกันเป๊ะเลยแต่ก็จะมีบางอย่างที่ต่างกันแต่ที่พีคนะฮะคือกระเป๋าใบนี้เนี่ยใบเนี้ยขายหมดก่อนใบนี้แล้วก็ใบนี้นะฮะซีซั่นที่แล้วอ่ะตัวนี้ขายหมดก่อนนะฮะอาจจะเป็นเพราะตัวนั้นมันเล็กกว่านี้ด้วยแล้วก็สวยกว่านี่ตัวนี้เสื้อสวยฮะสวยๆใช้ได้เลยเป็นฮู้ดที่ออกมาได้ดูดีคือออกแบบได้ดูแบบเรียบๆอ่ะถ้าสำหรับคนที่แบบไม่ต้องโชว์มากว่าเฮ้ยเราใส่ซูพรีมนะแบบคนที่รู้กันอยู่แล้วก็จะดูออกใช่ป่ะก็เออเรามาดูของพีคๆอย่างเช่นอีนี่ผมคิดว่ามันเป็นเหมือนกระติกกินน้ำซุปหรือเปล่าเป็นกระติกแบบนี้มีเหมือนเป็นใส่น้ำอย่างเงี้ยเออมีช้อนตักประมาณนั้นแต่สิ่งที่พีคกว่าคือของจริงมันขนาดนี้นะฮะตอนแรกผมเห็นในรูปอย่างเห็นในรูปเนี่ยมันแบบดูแบบกระจึงแค่เนี้ยแต่ของจริงนี่แบบโอ้โหกระติกแบบบึ้มบับมากนั่นแหละก็จะมีของพีคๆมามีอีกเป็นดินสอ 0.7 อ่ะดินสอสวยมากแล้วก็เป็นนาฬิกานะฮะนาฬิกานี่เป็นทักฮอยเออร์ใช่ปะน่าจะนาฬิกาจับเวลาเป็นยี่ห้อที่แพงอยู่แล้วพอทำกับซูพรีมปุ๊บอ่ะเป็นไง228ยูโรแพงโคตรอ่ะแล้วก็มีนี่อีตัวที่เป็นเหมือนที่วัดอ่ะวัดความตรงวัดระดับน้ำอะไรอย่างงี้ปะน่าจะ
นั่นแหละสวยดีฮะมีพิงค์อันไหนอีกไหมนี่ไงเป็นทอง 14K หรือ 24K ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอยู่ที่428ยูโรแล้วก็มีที่ใส่ยาน่าจะเป็นที่ใส่ยาผมว่าทรงดูดีเห็นไหมมีความเทพีด้วยเออแต่ไม่สั่งมานี่อยากได้ตัวนี้แต่ไม่ทันนะฮะเป็นเหมือนเข็มกัดที่ติดอะไรประมาณเนี้ยนี่คือพวกแหล่งดูว่าอันไหนพีคไม่พีคนะฮะแต่ที่ผมจะพามาดูนี่พามาดูตรงที่เปิดขายเลยดีกว่าว่าตัวไหนหมดบ้างนี่คือแจ็คเก็ตที่พีคฮะมีความสวยข้างหลังคือสวยมากอันนี้ดูเห็นปะข้างหลังจะเป็นเงี้ยโอ้ข้างหลังคือแบบโคตรเท่อะแต่ราคามันก็แพงเกินไปเพราะฉะนั้นไม่สู้แล้วก็จะมีที่พีคๆหน่อยนะฮะคือพวกนี้แต่ผมเห็นไม่ทันอันนี้โคตรเสียดายต้องบอกเลยว่าผมเพิ่งมาเห็นหลังจากที่เหมือนกดซื้อไปแล้วว่าเอ้ามันมีตัวนี้อ่ะดูสีนี้เท่าไม่เท่าไหร่นะสีนี้อ่ะไม่เท่าไหร่แต่พอมาดูโอ้ข้างหลังโอ้ฟีดมากฟีดมากข้างหลังแบบแนวมากซูพรีมหัวใจตกอะไรไอ้ดอกไม้โคตรจี๊ดอ่ะเออเห็นมั้ยไม่เห็นแค่128โอ้บ้าบอสีนี้ยังเหลือนะเห็นมั้ยนี่อยากได้สีดำอ่ะตอนนั้นมีโอกาสแต่ไม่เห็นไงมาต่อที่เหมือนกันนะคล้ายๆกันนี่ฮะอย่างตัวนี้สีแดงดูธรรมดาไปหน่อยแต่ผมก็ชอบนะ188จัดมาแล้วด้วยดูดิไซส์ยังเหลืออยู่เลยอะสีดำสีดำยังเหลือโอ้สีนี้แบบทั้งนั้นที่ลายแปลกกว่าเพื่อนแต่ไม่มีใครเอาเลยดูดิ2ตัวนี้เสื้อที่ผมว่าพีคมากคือหมดเร็วมากแล้วซื้อไม่ทันตัวจริงสวยมากเลยเนี่ยดูดิดีเทลมันนี่มีความเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์อะสวยสวยตัวเนี้ยไม่ทันก็ไม่เป็นไรเราอะท้องไงก็ไม่มีตังค์ซื้ออยู่แล้วนี่ตัวนี้ก็จัดแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ผ้าจะดูธรรมดาไปหน่อยนะฮะแต่ว่ามันอยากได้จริงๆคือแบบตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วอะที่ไม่ได้อะ SS18 สีมันจะคล้ายกันนะแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันกางเกงตัวนี้เท่นะฮะมีความแบบสแนลมีตั้งแต่ไซส์ S M L XL เหลือเยอะมากคือคนไม่เอาอะเอาง่ายๆมีความฟลานเนลสกอตหน่อยเป็นจำด้วยไหมเนี่ยนะเสื้อลายเนี่ยจี๊ดจริงมีความเป็นแบบขาวเป็นเขียนนู่นนี่นั่นอ่ะสวยสวยสีขาวถือว่าดีนะเห็นไหมไซส์เอ็มเหลือตอนที่ดูไซส์เอ็มไม่เหลือว่ะโคตรพีคสีขาวตัวนี้ไซส์เอ็มชิโซไม่เห็น46ยูโรฮะถ้าใครที่เห็นว่าแพงถ้าคุณซื้อตอนเนี้ย46ยูโรรีเซลนี่อยู่ที่ประมาณเกือบ100ยูโรนะฮะบอกไว้ก่อนโอ้อยากได้ไม่เห็นเนี่ยแหละอุตส่าห์ไม่เข้ามาดูแล้วนะใครที่ทันก็รีบไปดูนะฮะใครที่บ้านแบบอยู่ในโซนยุโรปอเมริกาหรือแถบญี่ปุ่นมั้งที่สามารถซื้อมันส่งนะฮะมันส่งแถบพวกนั้นนี่ฮะเสื้อน่าจะเป็นเสื้ออะไรเป็นถั่วสีขาวสวยสีดำสวยมากแต่ว่าไม่ทันเราทันสีแดงก็อ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็สีแดงแรง3เท่าคนเรื่องเปล่าวะนั่นแหละใครที่เป็นสาวกกันดำก็อ่ะน่าจะเข้าใจครับผมแล้วก็มีตัวนี้ที่ยังเหลืออยู่นี่ตับไตไส้พุงเลยเนี่ยแต่ผมไม่เอาเพราะรู้สึกว่ามันเห็นแล้วมันเลี่ยนมากกว่าเห็นเองแล้วก็เลี่ยนเองก็เลยไม่เอาหมวกนี่ก็เป็นอะไรที่เจ๋งเหมือนกันเป็นไอเทมที่น่าสนใจหมวกนี่จะยังเหลือเรื่อยๆนะฮะเหลือเยอะมากเลยอย่างตัวนี้นะฮะโอ้จี๊ดจ๊าดมีความเดนิมสุดๆดูสีดินี่คือสีที่หมดไวที่สุดนะของหมวกนี่เป็นโลโก้เป็นบล็อกโลโก้ด้วยโอ้ชอบมากสีแดงสวยตัวนี้ก็กดเหมือนกันแต่ว่ากดไม่ได้ครับมาดูกระเป๋าวันนี้ดีกว่าส่วนกระเป๋านะฮะจี๊ดจ๊าดก็จะมีกระเป๋าสะพายหลังแบบเนี้ยสองสีนี้เอ้ยสีแดงสีเหลืองอ่ะทุกสีเลยละกันแล้วก็มีกระเป๋าทรงนี้นะฮะอย่างตัวนี้ตัวแรกเป็นกระเป๋าสะพายหลังสีม่วงออกมาจี๊ดจ๊าดมาดูตัวโอ้มีความสวยมากเลยสีแบบเห็นไหมเนี่ยมีไฟปลับปลับปลับรีเฟรชข้างหลังก็โอเคฮะมีที่ซับด้านหลังเหมือนเดิมมีที่ดึงตัวนี้โลโก้เล็กๆนะฮะเอายี่ห้อที่ทำนี่จับมือกับอีกยี่ห้อหนึ่งละครับเนี่ยยังเหลือนะฮะเหลือสีดำก็เหลือกระเป๋าสะพายหลังจริงๆตอนแรกดูฮอตมาแต่ว่าคนไม่เอาวะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมสีดำก็สวยฮะสีแดงข้อเสียคือเนี่ยอีตาข่ายเอามาทำไมวะเนี่ยคือตาข่ายมันเยอะมากคนที่ชอบก็ชอบอะแต่คนที่ไม่ชอบรู้สึกมันลบตาไปผมก็ไม่ค่อยจะจีจ้าเท่าไหร่สีเหลืองนี่หนักง่วงที่สุดเลยก็คือเหลืองไม่พอตาข่ายเต็มคือความรู้สึกคือแบบมาแค่โลโก้ก็ได้นะจริงๆมาแบบเป็นตาข่ายแบบยุกยิกยุกยิกคนชอบรู้สึกโอ้โหมันโคตรแจ่มแจ้งแต่เรารู้สึกมันไม่ใช่แนวอะมาแนวนี้บ้างดีกว่านี่กระเป๋าถือจะทำให้คุณดูเท่เมื่อไปสปอร์ตประมาณนี้สีม่วงนะฮะสวยงามดูโอ้
ต่ไม่ได้เอาสีม่วงนะฮะทางที่หัวใจแบบเราอยากได้สีม่วงสุดแต่อะตัดใจเอาสีนี้ไปแล้วกันนะสีแดงดูดิตาข่ายแบบตาข่ายมาให้ปวดใจมากแต่ก็อย่างที่ว่ากันนั่นแหละฮะก็คือเหมือนถ้าเอาสีแดงมาปุ๊บไม่ถูกใจนะก็ยังสามารถขายต่อได้แต่ถ้าสีม่วงเนี่ยถ้าคนไม่ฮิตคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยอะเป็นวิธีคิดที่ฉลาดเหมือนกันนี่คือชมตัวเองนะเนี่ยหลังจากที่เสียเงินไปทีนี้ก็มีด้วยนั่นแหละฮะก็มีสีนี้แต่จริงๆก็คืออย่างที่เห็นก็คือทั้งสี่สีอะเหลือหมดเลยอีทรงเนี่ย shoulder black นะฮะ shoulder black ที่เห็นมีสีดำตัวนี้ตัวเดียวนะที่เหลือให้พูดเลยก็คือสู้อีซีซันก่อนไม่ได้เลยอีซีซันก่อนคือแบบโดนมากอะ ess 18นั้นคือแบบสวยกว่าเยอะตัวนี้ไม่ค่อยผ่านเลยนี่เป็นกระเป๋าฟอร์มใหม่ที่ออกมาจีจาร์มานี่หมดเลยนะหมดเร็วมากคือแบบตอนนั้นคือคนไม่ได้จีจาร์เท่าไหร่แต่ว่าของมันมาผู้คนเห็นเอ้ยสวยราคา58คนจับต้องได้กระเป๋าดูเป็นเหมือนกระเป๋าที่สามารถใส่พวกแบบอุปกรณ์ทั่วไปอะของสามารถถือมือก็ได้อะหรือแบบใส่ของท่องเที่ยวอะใส่รองเท้ายังได้เลยจริงๆถ้าขนาดใหญ่พอนะไม่มั่นใจเหมือนกันสวยครับสีม่วงสีเหลืองสีแดงโอ้สีแดงสวยมากเห็นปะทุกตัวจะมีรีเฟรชหมดนะฮะกระเป๋าสะพายคาดแตกว่ะสีเหลืองดูประหลาดแต่คนก็เอาแต่ตอนแรกสีเหลืองเหลือเยอะนะแต่ก่อนไอ้ shoulder bag จะฮิตแต่อีครั้งนี้รู้สึกว่าอีกระเป๋า waist bag นะฮะกระเป๋าสะพายคาดจะฮิตกว่าเพราะมันออกแบบมาให้เล็กกว่าตอนนั้นมันใหญ่อันนี้เล็กขึ้นมาปั๊บถูกใจคนมากกว่าดูดิอยากได้สีม่วงแต่ก็กดไม่ทันนะฮะไปตัวไหนดีคราวนี้ก็มาเอาใจสาวกอันนี้แล้วกันนี่สาวกสเก็ตหน่อยก็จะมีตัวสเก็ตนะฮะสีนี้สวยงามดูดิงานดีใช้ได้สวยลายนี้ผมว่ามีความศิลปะมากเห็นไหมใส่บ็อกเซอร์ซูพรีมถุงเท้าไนกี้ด้วยดูดินี่โอ้มีแบบมันคือศิลปะตัวเนี้ยฐานและยิ่งแบบหน้าไม้เห็นปะโอ้โดนจริงๆก็น่าจะหมดแล้วนะฮะไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วแบบเหลือแบบเยอะแยะจริงๆก็ทุกคนก็ลองเข้าไปดูกันละกันในเว็บนี้หลายอย่างที่ซื้อมานี่คือถ้าเกิดไม่เอาคือขายทิ้งเลยนะฮะคงจะจบแล้วนะคลิปนี้ก็ถ้ามีอีกทีก็คงน่าจะเป็นคลิปตอนช่วงที่ของส่งมาถึงบ้านแล้วว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเอามาให้ดูกันละกันว่าอันไหนที่ผมดรอปมาได้มันจะพีคจี๊ดถูกใจใครบางคนหรือเปล่าหรือไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยนี่คือการอัปเดต Supreme ของตัว FW18 นี้นะฮะผมแบบมาแบบสดๆร้อนๆเหมือนอากาศของประเทศไทยเลยประมาณนี้คือแบบมาถึงปุ๊บจัดปั๊บเลยไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว Subscribe ด้วยนะฮะไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย